โอ้นี่แสงวันนี้แปลกฮะน่าสังเกตสีนะครับแสงนะครับแปลกๆนะแสงวันนี้แปลกนะค่อยๆสวยมองแสงให้เรียบร้อยก่อนครับแล้วก็ดับตามันจะมีร่องรอยของแสงอยู่ในตาจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาพิจารณาแสงให้ดีนะครับเพราะว่าพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในแสงดูแบบพิจารณาหน่อยนึงไม่ต้องรีบร้อนหรอกครับพอเวลาได้ที่แล้วจับทางได้แล้วจับพอยต์ได้แล้วก็หลับตาเข้าไปนะครับพอหลับตาแล้วก็สูดหายใจเข้ายาวออกช้าๆเข้าช้าๆออกช้าๆดูสักครั้งสองครั้งหนึ่งต่อแล้วก็หายใจตามปกติพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในแสงนั้นมันไปพูดอีกรูปนึงคือมันจะลามอย่างเงี้ยว่ามันจะลามเข้าไปในเนื้อเยื่อเข้าตาสู่ใจรู้มาพูดจังคำหนึ่งสูดหายใจเป็นตัวเชื่อมโยงเป็นตัวนำพาพลังงานนี้เข้าสู่เนื้อเยื่อเข้าสู่กระแสเลือดเลือดมันจะเข้าไปทุกๆเซลล์เลือดมันจะเข้าไปทุกเซลล์ของกล้ามเนื้อก็แล้วกันเข้าใจไหมมันก็ให้พลังงานของเซลล์ไปหล่อเลี้ยงเซลล์ไปรักษาเซลล์นะขณะกันก็จะกำจัดเซลล์ที่มันไม่ดีออกจากร่างกายเซลล์ที่ไม่ดีที่เขาว่าตุ่มตอทั้งนั้นแหละใช่ไหมเป็นตุ่มเป็นตอนู่นตุ่มภายนอกผิวกายเราตุ่มภายในผิวกายเราตุ่มต่อมน้ำเหลืองน้ำเขียวอะไรของเขาว่าสุดท้ายก็เขาว่ามันเซลล์ข้างในมันตายก็คือว่าที่เขาเรียกว่ามะโรงมะเร็งมะเร็งมะเส็งมะเมียมะเมวรกาจอกุลนั่นแหละนะเขาว่าไอเราว่าเอาเราเซลล์ที่ไหนมันก็ตายหมดแหละมันขับไม่ออกเห็นไหมครับมันต้องมีพลังงานในตัวเองมันขับออกอย่างลุงมันขับออกทุกมิติมันจึงไม่มีโทษอย่างลุงมันเป็นอย่างนั้นโอเคนะลุงก็จะให้ทุกคนได้ที่ว่าเพราะมันเป็นของฟรีเดี๋ยวนี้เป็นของฟรีของดีที่สุดคือของฟรีใช่ไหมผมก็ให้ท่านฟรีนะวันดีคืนดีท่านก็ให้ผมฟรีเหมือนกันนั่นแหละวันดีคืนดีใช่ไหมจะให้ฟรีเรื่องอะไรทีนี้ก็แล้วแต่สิก็คำนึงถึงว่าตัวเองได้อะไรไหมกำลังพูดว่าถ้าได้มันจะรู้สึกตัวบางทีท้องร้องโกกาโกกากันนะลุกไม่ได้นะพลังลุกคนที่ขับถ่ายไม่สะดวกดื่มน้ำเข้าไปแล้วก็สะดวกมันเองน้ำเป็นยาไงหายใจไม่สะดวกปอดก็จะดีขึ้นดีวันดีคืนใช่ไหมสิ่งที่มันวิเศษกว่านะครับก็คือเรื่องของระบบของประสาทก็คือไฟฟ้าในร่างกายนะลุงจะเรียกว่าไฟฟ้าสถิตนะครับจำด้วยครับศักยภาพของลุงเนี่ยบอกให้เลยนะมันได้ทั้งหัวใจได้ทั้งปอดได้ทั้งระบบประสาททั้งสามสิ่งเลยนะครับพร้อมๆกันด้วยประสาทตัวนั้นนะฮะมันจะบ่งชี้ทางด้านความรู้สึกไปเลยประสาทหูประสาทตาประสาทจมูกประสาทลิ้นปากนะครับแล้วก็ประสาทผิวกายนะครับว่าประสาทเส้นประสาทกระดูกทับเส้น
นั่นนะเส้นที่ว่าคือเส้นประสาทโอเคไหมครับพลังงานตัวนี้แหละมันจะเข้าไปคลีนไปเคลียร์ไอ้พวกปวดหลังปวดเอวปวดสารพัดปวด108ปวดไอ้เรื่องปวดเรื่องของประสาททั้งหมดจําเลยครับมันจะรายงานความเจ็บปวดของมันเองมันจะดิ้งเข้าสู่สมองนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับตรงเนี้ยหนึ่งมันจะเบาหัวจริงๆครับอากาศตามสไตล์เตเตแมนมันก็ได้อยู่ในระดับหนึ่งแล้วมันจะล้างบันทึกล้างหัวนั่นแหละครับนั่นคือได้ในระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมครับก็ให้เข้าใจให้ได้ทีนี้พอเวลามาเจอลุงมันยิ่งทั้งสามสิ่งเนี่ยมันบูรณาการกันเพื่อปรับทันทีทันใดบอกแล้วลุงมันทั้งสามอย่างปอดก็ได้ก็คือเรื่องของอากาศหัวใจก็ได้เรื่องของการสูบฉีดเลือดสังเกตเวลาผ่านมือนั่งสังเกตฝ่ามือท่านเองก็ได้คนไหนที่มีสุขภาพไม่ดีมือเนี่ยมันจะดําเขียวเล็บเขียวเล็บม่วงประมาณนั้นนะครับยิ่งพวกเจอพวกสารหนักเนี่ยโอ้โหพวกตะกั่วเนี่ยนะพวกปรอทเนี่ยเล็บนี่เป็นสีม่วงเลยแหละผิวพรรณเนี่ยดูไม่จืดเลยขรุขระเป็นมอสประมาณนั้นอ้าวไฟหมดพอดีไฟหมดไฟลุงหมดนะฮะใช่ป่ะอ๋อยังเฮ้ยมันหมดได้ไงเมื่อกี้เนี่ยลุงก็เผลอไปแป๊บเดียวอ้าวหมดอีกอ๋อโอเคแปลว่ามันต้องได้รับการชาร์จอีกทีหนึ่งลุงก็ไม่ได้เอามาแปลว่าต้องจบลงหรือดื้อ ใช่ไหมครับไม่ได้ชาร์จทิ้งเอาไว้นะครับไม่ว่ากันนะครับไม่ได้ชาร์จทิ้งเอาไว้มันก็เลยดับดื้อเลยมันก็ไม่มีสัญญาณเตือนลุงเนาะโอเคก็ได้แค่นั้นเลือกแสงนะครับก็ดีเหมือนกันคุณธนพรอ่อนจันทร์ว่าไง CEO มะเร็งเต้านมเป็นยังไงคนนั้นนะฮะเมื่อไหร่จะนัดแน่สักทีหนึ่งพิมพ์บอกก็ดีครับไม่ใช่ผมเองผมก็อยากจะตามผลงานของผมเหมือนกันนะครับเจ้าตัวเขาไม่ใช่เป็นคนกะเลวกะล่าเขามีฐานะเขามีความรู้เขาเป็นหัวหน้างานหัวหน้าคนเขาย่อมบอกดีนะคุณธนพรนะ เอาใครจะอธิบายมาเพิ่มมาได้ครับผมผ่านแสงธรรมดาธรรมดาได้อะไรก็กดหนึ่งแล้วก็อธิบายความรู้สึกมาดูสิครับมาแลกเปลี่ยนกันแล้วผมก็จะเริ่มแชร์ให้จะเพิ่มอะไรจะเติมอะไรจะตัดอะไรออกบ้างประมาณนั้นนะครับโต้ตอบกันเพราะมันเป็นผลของการกระทําค่าของคนอยู่ที่ผลของการกระทําต้องจำนี่เป็นหลักนะครับ ลุงก็ต้องตอบได้เองก็ลุงเป็นคนทำน่ะปล่อยแสงออกไปเนี่ยค่าของคนค่าของลุงอยู่ที่ผลของการกระทำของลุงนะซึ่งมันโยงใยกับท่านอย่างไรท่านได้อะไรเนี่ยมันก็สัมพันธ์มันจะบอกตัวตนอย่างนี้ครับใช่ไหมครับแล้วท่านได้อะไรท่านได้กระทำอะไรบางทีก็หายใจใช่ไหมครับมาส่วนที่จะตามปกติคือการทำทั้งได้ตรงนั้นเวลามันเชื่อมโยงแล้วมันได้อะไรก็บอกผ่านความรู้สึกมาพิมพ์มาเลยครับนะเอาแล้วจะคอยขวัญใจจะช้าเท่าใดจะนานเท่าใดก็จะคอยแล้วใครทำไป ว่าไปนู่น
เร็วคอยอยู่นะคอยอยู่นะดูสิฝั่งเฟซใครจะขึ้นยูทูบใครจะขึ้นมารับมันไม่ได้เลยลุงทำให้ปวดหัวปวดตัวมากกว่าเดิมมีตังหาก็ว่ามาครับใช่ไหมครับมันจะได้ใช้ได้คุณเคนมาแล้วก็ท้องร้องเบาตัวหายใจโล่งนะคือได้นี่แหละคือสิ่งที่มันออกมามันทําให้ร่างกายเราแย่กว่าเดิมก็บอกมาเลยพิมพ์อย่ามาเกรงใจลุงนะครับว่าลุงจะมีวิธีช่วยนะครับสายตาได้ใสขึ้นหายปวดหัวคุณนิตยาโอเคครับรู้สึกยุบยิบที่ฝ่ามือร้อนตัวหายใจโล่งและเบาตัวค่ะคุณสมฤทธิ์โอเคนะครับฝั่ง YouTube ฝั่งเฟซยังไม่เห็นเลยนะฝั่งเฟซนี่ฮะสิ่งที่ได้กดหมายเลขหนึ่งก่อนโอเคคุณชุดธานัทนะครับยุบยิบที่ฝ่ามือร้อนวูบวาบตามใบหน้าและเบาหัวนะคือสิ่งที่ได้นิรันพัฒน์พิมพ์มาบ้างครับพิมพ์ให้รู้ความรู้สึกเพราะต้องการมากความรู้สึกต้องการมากว่าผมพูดจาที่ได้ยินที่ผ่านมากับผมใช้ไฟนี่มันได้อะไรเราต้องการที่จะวัดผลในจุดนี้นะครับเขาเรียกว่าวัดผลมาถึงตัวนี้ถือเป็นวัดผลใช่ไหมครับผลสำฤทธิ์โอเคไหมรับแล้วทำการง่ายอากาศร้อนในตัวค่ะช่องท้องลงขาคนพัฒนาโอเคครับยาขาวฟูขึ้นมาในปากคุณขวัญใจยาขาวแปลว่าน้ำลายนะครับน้ำลายเยอะน้ำลายคือน้ำย่อยจำด้วยนะครับตรงนี้กินอะไรเข้าไปในย่อยหมดนะครับกินช้างกินม้ากินวัวกินควายย่อยได้หมดคนที่มีน้ำลายมากเนี่ยรับรองจะท้องจะไม่อืดนะครับท้องอืดท้องเฟ้อเรอเหม็นเปรี้ยวน้ำลายนี่เป็นตัวที่สำคัญมากๆนะครับฟังเสียงลุงหายใจโล่งตาไม่มัวหัวเหมือนอุ่นๆโล่งครับอันนี้แค่ฟังเสียงโอเคครับมันก็ได้ทั้งแสงได้ทั้งเสียงลุงก็พูดจังกับพวกนี้นะฮะคุณนัทนนท์พลนะคุณนัทพลครับผมตอนนี้ตัวพีเห็นชัดแล้วโอเคครับหายใจโล่งหัวเบามือชาคุณมนตการโอเคครับก็ดีก็ได้ตามนี้หมดหรือยังนี่ฮะก็แชร์ไปแชร์มาแล้วถือว่าเสร็จภารกิจพวกถือว่าวัดผลสำเร็จลุงก็พยายามบอกว่าลุงมีมันมีประสิทธิผลมากคําว่าประสิทธิผลเนี่ยมันเป็นยังไงครับคําอธิบายประสิทธิมันมีคุณภาพมันมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลไอ้คําว่าคุณภาพเนี่ยอย่างเช่นอาหารดีมีคุณภาพเนี่ยคุณภาพของอาหารคุณภาพของอากาศเนี่ยอากาศมันสะอาดเนี่ยคุณภาพก็หมายความสะอาดคุณภาพตัวเรามีคุณภาพคุณภาพของตัวเรานะคุณภาพนะจะรู้ได้ไงว่าตัวเราคือเป็นบุคคลที่มีคุณภาพคนหนึ่งในสังคมโลกใบนี้คนที่มีคุณภาพเนี่ยมันก็ต้องเป็นคนที่มีผลงานในการทำอะไรได้มรรคได้ผลนะนี่คนที่มีคุณภาพจะเป็นอย่างนั้นทำอะไรก็รู้สึกมีอะไรมีผลตอบรับไปในทางที่พึงพอใจเนี่ยทีนี้คำว่าประสิทธิภาพคำว่าประสิทธิภาพก็แปลว่าทำเหมือนกันนั่นนะฮะแต่มันได้เร็วกว่ามีประสิทธิภาพ
มันเวลามันน้อยกว่ามันสั้นกว่าโอเคไหมทีนี้คำว่าประสิทธิผลประสิทธิผลเนี่ยมันเป็นที่ประจักษ์นะสิ่งที่ลุงมีอยู่เนี่ยมันจะมีเกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าแล้วก็ปลอดภัยเห็นไหมที่ทำมาทั้งหมดถามว่าอันตรายเกิดขึ้นไหมไม่มีแล้วก็ต้องตอบเช่นใดเกิดประสิทธิผลเกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์รู้สึกทันทีในเวลาน้อยนิดเดียวประหยัดไม่ได้ใช้ตังค์โอ้โหมันโคตรคุ้มค่าเลยอยู่ที่บ้านโอ้โหแล้วก็ปลอดภัยเกินร้อยต่างเนี่ยมันก็ตกคำว่าไม่กินไม่ทาไม่ฉีดมันได้ขนาดนี้หาไหนได้แผ่นดินประมาณนี้และได้ฟรีด้วยอะไรมันจะปานนั้นดุงเนี่ยฮะคิดตรงนี้ให้ได้นะครับคนบ้านหลังเดียวกันต้องคิดตรงนี้ให้ได้นะครับส่วนคนที่อยู่นอกบ้านเราเขาเข้ามาในบ้านเราวันนี้พวกนี้เขาก็มาเจอก็มาโผล่เล่นตลกก็ใช่เลยครับเขาไม่ได้คุ้นเคยลุงนะ ใช่ไหม แค่ภาษาแรกมันก็ปะทะกันแล้วครับต้องให้ทราบไว้นะครับแค่ภาษาแรกก็ปะทะกันแล้วเพราะว่ามันคนมันไม่คุ้นเคยกันหรอเนาะเคยได้ยินต่างๆนะตามตลาดสดกระแทงมาเยอะก็คิดว่ามันใช่แต่เวลามาเจอสิ่งที่มันที่บอกว่าเกิดประสิทธิผลจนมันที่ประจักษ์ง่ายๆมันไม่ทันนะครับแปลว่ามันไม่เข้านั่นเองก็เลยไปรูปแบบตรงข้ามไปแล้วก็ไม่ว่ากันตรงนั้นนะครับเพราะว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ยังไม่สามารถใช่ไหมครับแล้วเราคือใครเองใช่ไหมก็ได้ทีนี้ทีหน่อยทีหน่อยทีนี้โอ้โหมันดีนะผมว่านี่วิธีคิดอย่างนี้ฮะมันนึกจะทำให้เราเนี่ยมีความสุขในทางด้านการคิดทางด้านการกระทำด้วยนะครับมันจะมีความสุขทางด้านการคิดการกระทำการทำความเข้าใจพวกนี้ครับโอเคนะแล้วละหมดแล้วจ้าตรึนร้อนวูบวับที่ฝ่ามือทั้งสองข้างตุบตับร้อนที่แผ่นหลังหัวโล่งเบาสบายค่ะ Thank you very big คุณปนิศรานะครับหายใจลงเข้าใจมือชัดเจนจบเนาะเอาละเป็นไงคุณชงกรดโหนานนะเจ้านี้นะครับไม่เห็นอธิบายเรื่องความสุขมาเลยรู้แต่ว่ากำลังรับชมอยู่โบกมือย้อยๆเลยแฟนพันธุ์แท้แฟนพันธุ์แท้กลุ่มแฟนพันธุ์แท้นี่ครับแฟนพันธุ์แท้หรือว่าเอาไว้ในใจรู้ไว้ในใจบอกมาน้อยรู้สึกอย่างไรประมาณนั้นจะได้รู้โอเคนะเอาละพรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสมาชีพชอบได้ตามปกติพรุ่งนี้ขอให้ประกอบสมาชีพชอบได้ตามปกตินะถ้าได้มากกว่าวันนี้มันก็ยิ่งดียินดีด้วยนะมีข้อแม้นิดหนึ่งถ้าจะพอมีซื้อกินไม่หมดก็กินไม่นานมันหมายความงี้ครับซื้อกินไม่หมดก็หมายความชั่งน้ำหนักเหมือนกันมาเท่าไหร่ไปเท่านั้นในคำว่าซื้อ